แนวโน้มครึ่งปีหลังนะครับผมก็คิดว่ายังมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของตัวฝนนะครับที่เข้ามา2วันนี้เรามีเรื่องของรัฐบาลที่มีความชัดเจนนะครับในนโยบายของการสร้างความต่อเนื่องผมมั่นใจนะครับแล้วก็ตัวร้านค้าเองที่เป็นคู่ค้ากับเราเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการสั่งสินค้าเข้าในปีนี้เนี่ยเราคงมองภาพว่าน่าจะเติบโตนะครับตามเป้าหมายก็คือ 10% นะครับซึ่งจากปีที่แล้วเราเติบโตอยู่ที่ 3,300 ล้านนะครับปีนี้ก็น่าจะปิดตัวเลขไม่ต่ำกว่า 3,600 ล้านปัจจัยในส่วนอื่นๆหนุนดีไหมคะอย่างเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องของเกี่ยวกับการส่งออกเรามันจะมีผลกระทบเราไหมคะจริงๆของโลกเนี่ยต้องแยกประเด็นเพราะหนึ่งวันนี้เราเองก็ไม่ได้ทำธุรกรรมนะครับกับทางประเทศโดยเฉพาะอย่างในกลุ่มสหรัฐนะครับกลุ่มอเมริกาหรือยุโรปนะครับเราก็ทำในอาเซียนนี่ในอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นคงจะอยู่ว่าหนึ่งความต้องการยังมีอยู่นะครับแต่แน่นอนสองเนี่ยในแง่ของภาครายได้นะครับของประเทศเพื่อนบ้านเราเองแม้กระทั่งประเทศเราเองเนี่ยถ้ามองในลงไปในเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังมีราคาดีรัฐเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในแง่ของการประกาศราคานะครับเพราะฉะนั้นเรายังมั่นใจว่ากำลังซื้อเนี่ยน่าจะยังมีต่อเนื่องครับแล้วก็การก่อสร้างโดยเฉพาะไทยเองเนี่ยต้องมองว่าเรื่องสารพวกต้องเป็นหลักนะครับวันนี้หลายๆโครงการที่มีการก่อสร้างไปแล้วแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนี่ก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ